เขามีกฎหมายควบคุมหรือว่าดูแลยังไงบ้างนะฮะก็อ,อย่างเช่นกฎหมายของเขานะฮะกฎหมายเข้าเมืองสิงคโปร์เข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือการอยู่ในสิงคโปร์เกินกําหนดถ้าถูกจับคนทําผิดจะต้องถูกจําคุกนาน6เดือนถูกเขี่ยนตีถูกปรับแล้วแต่การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองผู้หางานควรตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้รับใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์นะฮะผู้เข้าทำงานในสิงคโปร์ต้องทราบและปฏิบัติตามกฎหมายของสิงคโปร์อย่างเคร่งครัดเพราะบทลงโทษแต่และความผิดมีตั้งแต่จับปรับจำคุกเคี่ยนจนถึงประหารชีวิตนี่นะฮะแล้วก็มีบทลงโทษนายจ้างด้วยคนที่เข้ามาทำงานในสิงคโปร์และถือใบอนุญาตทำงานประเภท Work Permit ต้องศึกษาข้อปฏิบัติที่แนบท้ายใบอนุญาตเช่น ห้ามทางานกับนายจ้างคนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในใบอนุญ,ญาตห้ามมีความสัมพันธ์ด้านชู้สาวหรือมีบุตรกับชาวสิงคโปร์นี่นะฮะรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสิงคโปร์แล้วประเทศไทยถือว่ายืดหยุ่นกับแรงงานต่างด้าวมากนะฮะเราก็จะเห็นในหลายพื้นที่หลายชุมชนชาวต่างด้าวย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในไทยแล้วก็โอ้โหเปิดร้านค้าเองก็มีมีลูกมีหลานเองก็มีนะเราก็เคยจับได้ ช่ควันก่อนที่จงังหวัดอะไรอ่ะเป็นร้านที่ขายของพม่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขายของเลยนะตั้งเป็นร้านขายของชําแต่มีแต่ของพม่าที่เอาเข้ามาขายทั้งนั้นนี่หรืออย่างของเขาเนี่ยตั้งแต่ข้อแรกถ้าเข้ามาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะฮะอยู่ในสิงคโปร์เกินกว่ากําหนดต้องถูกจําคุกถูกเคี่ยนถูกปรับแต่ของเราเนี่ยพอลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาปุ๊บเราจับได้ปับ๊บโอ้โห ตำรวจต้องไปซื้อข้าวมาให้กินก่อนใช่ไหมแล้วค่อยผักดันก็ออกไปเอห็นไหมประเทศเรานี่แดนสวรรค์จริงๆนะใช่เขาถึงหลังไหลมาเห็นไหมใช่กฎระเบียบอะไรไม่มีเลยเห็นไหมสิงคโปร์นี่เขาแบบเข้มเลยเออต้องเข้ามาถูกกฎหมายนะและถูกกฎหมายแล้วเนี่ยคุณเข้ามาสามีภรรยากันเนี่ยนะเออคุณจะไปมีชู้คุณจะไปมีกิ๊กไม่ได้ด้วยนะอื และคุณก็จะมามีอะไรกับคนสิงคโปร์จนตั้งท้องไม่ได้เลยไม่ได้ด้วยเอออันนี้สมมุติแบบสมมุติแบบเป็นนายจ้างสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็จ้างจ้างลูกจ้างแม่บ้านชาวพาม,าม่าจะไหมเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วพ่อบ้านเนี่ยดึกๆจะแอบลงไปกุ๊กกิ๊กกับแม่บ้านพาม่าเนี่ยจนเธอตั้งท้องเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้เลยเห็นไหมไม่ได้กฎหมายเขาห้ามไว้เลยนะ อันเนี้ยโอ้โหใช้ในเมืองไทยลําบากเลยนะใช่ไหมใช้ในเมืองไทยลําบากเลยประเภทแบบดึกๆเดี๋ยวพ่อบ้านลงมาให้เอแม่บ้านคนใช้ชาวพม่าบีบนวดหน่อยบีบนวดไปบีบนวดมาเป็นเรื่องอันนี้ผิดกฎหมายเลยนะอืมเขาเคร่งครัดขนาดนั้นนะแล้วทางสิงคโปร์เนี่ยยังเคียนนะยังมีการเคียนนะฮะเราก็เคยเห็นในคลิปนะฮะเขาตีอ่ะตีก้นอ่ะ ใช่โอ้โหเขายังใช้วิธีเคี่ยนใช่แล้วถ้าเกิดโดนลงโทษสารตัดสินโดนลงโทษเคี่ยนยี่สิบทีเนี่ยทีที่หนึ่งกับทีที่สิบเก้ายี่สิบเนี่ยแรงพอๆกันเลยนะไม่ตกเลยเหรอโอ้โหไม่ตกเลยอ่ะโอ้ผมเห็นผมเคยเห็นคลิปเคี่ยนเคี่ยนผู้หญิงหรือเคี่ยนผู้เคี่ยนผู้หญิงเคี่ยนแล้วแบบแต่มีให้พักมีให้พักมีให้พักสมมติเคี่ยนสิบทีเนี่ยเคี่ยนไปแล้วห้าพักเดี๋ยวโดนอีกห้า แล้วมาทีที่หกเจ็ดแปดเนี่ยโอ้โหแรงเท่าเดิมเลยอืโหแบบคือมันคงจะเป็นตามกฎหมายเลยว่าต้องแบบเงื้อมือแค่ไหนยังไงอ่ะไม่มีการช่วยกัน,น่ะไม่มีการช่วยเห็นไหมสิงคโปร์ชาติที่เจริญแล้วนะเวลาจัดอันดับอะไรก็ตามแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจการค้าการขาเยเนะี่ยติดอันดับหนึ่งตลอดใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันในเรื่องของอการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า โอ้โหปาเถื่อนไม่มีมนุษยธรรมยทเขายังคงมีเลยใช่โทษเคี่ยนโทษประหารชีวิตใช่เห็นไหมฮะในแถบนี้เนี่ยมีแต่ประเทศไทยใจดีก็เมื่อเมื่อวานนี้ไงก็ยังมีคนไทยสองคนที่เสี่ยงจะถูกประหารชีวิตในอินโดนีเซียเห็นไหมผลยาเสพติดผลยาเสพติดผลยาเสพติดเห็นไหม,มบ้านเขาเนี่ยไม่ได้เลยฮะแต่บ้านเราปล่อยปละละเลยจนแบบจะติดยากันทั้งประเทศแล้วฮะ<ม>เออไปข้างนอกก็ต้องกลัว ไอ้นี่มันจะดีดไหมไอ้นี่มันจะมาจับเป็นตัวประกันไหมไอ้นี่อไอ้นี่เขี่ยนมอเตอร์ไซค์ไปซิ่งไปเพราะยามันดีดทั่วบ้านทั่วเมืองมีแต่ยาเสพติดแต่บ้านเขาเนี่ยประหารชีวิตหมดคนอย่างนี้ไม่เก็บไว้ใช่เป็นภาระสังคมเออท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ประชุมสภานะครับเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภา <S 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 เขาก็ นำป้ายชื่อพรรคพลังประชารัฐนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยอยู่หน้าบัลลังก์นะเขาเอาไปไว้อยู่ด้านหลังที่นั่งโซนที่นั่งหลังพรรคประชาชนพมา่าเอ้ยหลังพรรคประชาชนหลังพรรคประชาชนไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีไม่มีพรรคประชาชนพม่าในสภานะะไปอยู่ด้านหลังเขาเลยนะคือไปอยู่ในโซนฝ่ายค้านอ,อย่างเป็นทางการแล้วย้ายป้ายแล้วย้ายป้ายแล้วอ๋อนี่นี่เมื่อวานนี้นะฮะนี่เป็นครั้งแรกบันทึกไว้เลยฮะ 18กันยายนพักพลังประชารัฐไปเป็นฝ่ายขานเต็มตัวแล้วแม้กระทั่งป้ายชื่อที่นั่งแล้วพักที่ขึ้นมาแทนอยู่หน้าบาลลังคือภูมิใจไทยอ่าเขาเอามาแทนนะฮะพักแยปอยู่ตรงนู้นเหรอใช่แต่ว่าย้ายไปเนี่ยกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐก็ไม่ไปนั่งตรงนู้นหรอกใช่ไหมพกการประชุมครั้งก่อนนู้นเนี่ยยังไปนั่งป้ายของเพื่อไทยเลยใช่ไหม ฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปหวังว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐจะไปนั่งตรงด้านหลังตรงป้ายนู้นเนี่ยเขาแยกกันแล้วจริงๆเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการสภาต้องไปเตือนกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐนะและ้วก็ไปสวัสดีคับท่านที่นั่งท่านอยู่นู่นนะคะต้องเชิญออกไปจากโซนเพื่อไทยอะ่ะใช่ไหมเชิญเชิญด้านนู้นค่ะเ,เหมือนกับตรวจตั๋วในโรงหนังอะ่ะหรือว่าบนเครื่องบินเ <c oughs> น่ะโอ้โหนายถูกที่ด้วยค่ะขอดูตั๋วหน่อยค่ะขอดูบัตรหน่อยค่ะเออ ก็ยังเป็นพลังประชารัฐนะหรือต้องหรือต้องทำสองป้ายพลังประชารัฐวงเล็บกลุ่มลุงกลุ่มร้อยเอกคำนัสเออนั่งน่มาถูกที่นักผู้กองนะแล้วกลุ่มเมียของคุณอะไรนะคุณสันติกลุ่มนั้นน่ยจะนั่งตรงไหนวันดีคือดีก็นั่งโซนนี้โอ้แล้วก็พักเพื่อไทยท่านผู้ชมฮะ เออเขาสรุปมาแล้วนะวเฉพาะพักเพื่อไทยนะเขามีมติเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเป็นรายมาตราเขาแก้แบบนี้ฮนะพักเพื่อไทยนะมาตรา160ว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรีวงเล็บ4นะฮะวงเล็บ4ว่าได้มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์แก้ไขให้เป็น ไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัต,สตย์สุจริตไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะอีกทีนะท่านผู้ชมฮะวงเล็บสี่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าว่าด้วยมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์แก้ไขให้เป็นตัวสีแดงเห็นไหมฮะไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัต,สตย์สุจริตนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ